สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูมีเรื่องการเขียนคำขวัญมาฝากนักเรียนกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนรู้จักคำขวัญใช่ไหมคะคำขวัญโดยส่วนใหญ่ที่นักเรียนรู้จักกันคือคำขวัญวันเด็กคำขวัญวันครูคำขวัญประจำจังหวัดใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปศึกษาเรื่องนี้กันค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนคำขวัญวันเด็กปีนี้กันก่อนค่ะสำหรับคำขวัญวันเด็กปีพ.ศ. 2564นั่นก็คือเด็กไทยวิถีใหม่รวมใจสร้างชาติด้วยความภักดีมีคุณธรรมค่ะจำกันได้ไหมเอ่ยและนอกจากนี้นะคะยังมีคำขวัญวันครูค่ะซึ่งตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีค่ะคำขวัญวันครูของปีนี้นั่นก็คือครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัลสร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติค่ะนอกเหนือจากคำขวัญวันเด็กและวันครูแล้วตามที่ครูได้บอกไปนะคะอีกคำขวัญหนึ่งก็คือคำขวัญประจำจังหวัดค่ะสำหรับคำขวัญของกรุงเทพมหานครนักเรียนจำกันได้ไหมคะเราไปทบทวนกันก่อนค่ะคำขวัญกรุงเทพมหานครกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนอกเหนือจากคำขวัญของกรุงเทพมหานครแล้วนะคะยังมีคำขวัญของเขตสวนหลวงเราด้วยค่ะนั่นก็คือสวนหลวงรื่นรมอุดมสมบูรณ์เกื้อหนุนคุณธรรมส่วนใหญ่แล้วนะคะคำขวัญประจำจังหวัดค่ะก็จะมีการนำของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นๆมาเขียนลงในคำขวัญค่ะเดี๋ยวเราไปศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำขวัญกันค่ะคำขวัญ นะคะก็คือถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะก็จะมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านผู้ฟังเนี่ยยึดเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติค่ะลักษณะของคำขวัญก็มักจะมีถ้อยคำสั้นๆกระชับชัดเจนส่วนใหญ่นะคะก็จะมีคำสัมผัสคล้องจองกันค่ะเพื่อให้เกิดความไพเราะและง่ายต่อการนำไปใช้นั่นเองค่ะเรามาดูหลักการง่ายๆของการเขียนคำขวัญกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะในการเขียนคำขวัญเราจะไม่เขียนยาวจนเกินไปค่ะเพราะจะทำให้จดจำได้ยากนั่นเองค่ะดังนั้นเราควรใช้คำที่สั้นกระทัดรัดชัดเจนมีความหมายลึกซึ้งนะคะใช้ตั้งแต่2คำขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่ควรเกิน16คำค่ะถ้าเราจะแบ่งวรรคการอ่านก็แบ่งได้4วรรคค่ะตั้งแต่1ถึง4วรรคนะคะอย่างที่2ค่ะต้องเขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายมีการเขียนแสดงความคิดเห็นของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนหรือว่ามีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวนะคะว่าต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังมีความคิดหรือปฏิบัติในเรื่องอะไรค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการที่จะรณรงค์ในเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่ถ้อยคำที่เรามาแต่งคำขวัญควรจะเน้นในเรื่องของการทิ้งขยะนะคะเราจะไม่นำเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้หรืออนุรักษ์น้ำมาเกี่ยวข้องค่ะเพราะจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในใจความสำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นในคำขวัญ นั้นนั่นเองค่ะอย่างที่3ค่ะก็จะต้องมีการจัดแบ่งจังหวะของคำเพื่อให้จดจำคำขวัญ นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างที่4ก็จะต้องมีการเล่นคำเล่นเสียงสัมผัสและการใช้คำซ้ำมีพลังโน้มน้าวใจก็จะทำให้คำขวัญ นั้นจดจำได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะอย่างที่5ก็คือเป็นคำตักเตือนหรือคำแนะนำให้ปฏิบัติในทางที่ดีที่ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่แล้วคำขวัญก็จะชักจูงให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะถ้าเราเจอคำขวัญที่บอกเราว่าชักจูงเราให้ไปเจอไปติดยาเสพติดเราไม่เรียกว่าคำขวัญค่ะอย่างที่6ค่ะ
เราจะต้องรู้ว่ากลุ่มผู้ใช้คำขวัญเป็นคนกลุ่มใดค่ะหากเป็นคำขวัญที่นำไปใช้กับเด็กก็จะง่ายกว่าคำขวัญที่นำไปใช้กับผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคำขวัญที่ใช้กับเด็กเนี่ยเขาเด็กจะต้องสามารถอ่านได้และเข้าใจความหมายของคำขวัญนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนด้วยนะคะเพื่อที่คำขวัญของเราจะได้ถูกต้องและมีความหมายสมบูรณ์ค่ะเมื่อนักเรียนรู้หลักการของการเขียนคำขวัญแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเขียนคำขวัญกันบ้างนะคะการเขียนคำขวัญสามารถเขียนได้3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะแบบที่1การเขียนแบบคำคล้องจองแบบที่2การเขียนคำขวัญแบบร้อยกรองและแบบที่3การเขียนคำขวัญแบบร้อยแก้วค่ะการเขียนคำขวัญในแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันนะคะเริ่มจากการเขียนแบบคำคล้องจองค่ะหมายถึงการเขียนคำที่ใช้สระเดียวกันและถ้าเป็นตัวสะกดที่มีตัวสะกดนะคะจะต้องอยู่ในมาตราหรือแม่เดียวกันค่ะแต่เสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคำคล้องจองอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสค่ะซึ่งมีลักษณะของการสัมผัส2ลักษณะนะคะคือคล้องจองตามลักษณะสัมผัสอักษรเช่นเกิดแก่เขาของมั่งมีและคล้องจองโดยใช้เสียงสระสัมผัสค่ะเช่นมีดีมาตาปูดูค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำคล้องจองนั้นมีตั้งแต่1คำขึ้นไปค่ะการเขียนคำขวัญ นั้นคำสัมผัสไม่ได้กำหนดตายตัวเราต้องสังเกตเองบางครั้งก็สัมผัสคำเว้นคำพยางเว้นพยางคำติดคำพยางติดพยางบางครั้งหลายคำจึงใช้สัมผัสการเขียนคำขวัญในลักษณะคำคล้องจองนี้สำคัญที่ช่วงจังหวะสัมผัสว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะตัวอย่างเช่นสาลี่ดีที่สุดเป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบพยางติดพยางถ่านหินลือชารถม้าลือลั่นเป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบคำเว้นคำต้นไม้คือเพื่อนชีวิตเจ้าดูดอากาศพิษแทนข้าเป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบเว้นหลายพยางการเขียนคำขวัญโดยส่วนมากที่พบเห็นนะคะจะนิยมเขียนแบบคำคล้องจองเพราะเขียนง่ายกว่าร้อยกรองและอ่านลื่นไหลกว่าร้อยแก้วนั่นเองค่ะการเขียนคำขวัญโดยส่วนมากที่พบเห็นจะนิยมเขียนแบบคำคล้องจองเพราะเขียนง่ายกว่าร้อยกรองและอ่านลื่นไหลกว่าร้อยแก้วเพราะมีเสียงสัมผัสเช่นดื่มนมทุกวันสุขสันต์แข็งแรงหนังสือคือมิตรสื่อความคิดให้ก้าวไกลบ้านเมืองจะสะอาดถ้าปราศจากคนมักง่ายต่อไปคือการเขียนคำขวัญแบบร้อยกรองหมายถึงการใช้ถ้อยคำที่ผูกขึ้นตามแบบบังคับของคำประพันธ์ชนิดนั้นๆได้แก่โคลงฉันกาบกลอนและร่ายค่ะการเขียนคำขวัญโดยใช้รูปแบบร้อยกรองเต็มบทตามลักษณะของคำประพันธ์ไม่ค่อยนิยมเพราะใช้คำมากและยาวไปดูไม่เหมาะสมจะมีบ้างก็ตัดมาเป็นบาทหรือวรรคนะคะอย่างเช่นมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เปรียบได้ดังผืนพระสุธาอบอุ้มชุบชีวาควรเทิดค่าทดแทนพระคุณและสุดท้ายเป็นการเขียนคำขวัญแบบร้อยแก้วหมายถึงถ
้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะโดยไม่มีข้อบังคับในเรื่องของสัมผัสเอกโทการเขียนคำขวัญโดยใช้ร้อยแก้วเขียนได้ง่ายถ้ารู้จักใช้คำก็จะได้คำขวัญที่มีความหมายที่ดีได้อย่างเช่นนะคะสามัคคีมีพลังมีลักษณะเป็นการใช้คำน้อยแต่กินความมากจงทำดีจงทำดีจงทำดีมีลักษณะเป็นการใช้คำซ้ำคนขับเก่งกว่าท่านมีแต่ตายเสียแล้วมีลักษณะเป็นการใช้คำในแนวคิดเด็ดที่สุดแล้วก็โคล่ามีลักษณะเป็นการใช้แนวคิดใหม่ค่ะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างคำขวัญเพิ่มกันดีกว่านะคะพลังงานมีคุณค่ารู้รักษาจะยั่งยืนนักเรียนสังเกตนะคะลักษณะของคำขวัญอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่าสั้นกระชับกระทัดรัดนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีคำสัมผัสหรือคำคล้องจองด้วยค่ะมีการแบ่งวรรคเพื่อให้อ่านได้ชัดเจนนะคะและก็มีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวนะคะซึ่งคำขวัญนี้ต้องการจะสื่อการใช้พลังงานนะคะซึ่งถ้าเราใช้อย่างรู้คุณค่าก็จะสามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนยาวนานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำขวัญก็จะเป็นการเชิญชวนให้ทำในสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะก็คือให้เราประหยัดพลังงานใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าค่ะตัวอย่างคำขวัญต่อไปค่ะมารยาทงามน้ำใจดีทุกชีวิตจะปลอดภัยคำสัมผัสก็คือคำว่าดีกับคำว่าชีวีนะคะสำหรับคำขวัญ นี้ความสำคัญก็คือเรื่องของมารยาทในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะถ้ามีมารยาทในการใช้รถมีน้ำใจนะคะแล้วทุกชีวิตก็จะปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนข้ามถนนค่ะต่อไปค่ะยาเสพติดคือมารร้ายบ่อนทำลายประเทศไทยคำสัมผัสคือร้ายกับลายนะคะแล้วใจความสำคัญเป็นเรื่องของยาเสพติดบอกให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะมักจะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเรานั่นเองก็คืออันนี้ไม่ได้เป็นลักษณะของการเชิญชวนนะคะแต่บอกให้รู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรจะเข้าไปใกล้นั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะรักโลกรักชีวิตโปรดอย่าคิดทำลายป่าคำสัมผัสก็คือคำว่าวิทย์กับคิดนั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือพูดถึงการอนุรักษ์ป่าไม้นั่นเองค่ะถ้าเรารักโลกนะคะต้องการที่จะให้โลกอยู่กับเราไปนานๆนะคะเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักอนุรักษ์ไม่ทำลายป่าไม้นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพอเข้าใจกันบ้างไหมคะนักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องคำขวัญไปพอสมควรแล้วนักเรียนต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะนักเรียนเรียนรู้แล้วนะคะให้นักเรียนเลือกแต่งคำขวัญที่ตนเองสนใจนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดพลังงานการต่อต้านยาเสพติดการรณรงค์ให้ช่วยกันใส่หน้ากากอนามัยในยุคโควิดการใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะเลือกแต่งคำขวัญที่ตนเองสนใจเพียงหนึ่งหัวข้อเท่านั้นค่ะจากนั้นให้วาดภาพประกอบและระบายสีให้สวยงามค่ะโดยให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะส่วนเนื้อหาความรู้นักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยในหน้า87ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวัน